ได้ว่าความรุนแรงของการเล่นประทัดเนี่ยขณะนี้รุนแรงมากขึ้นจากการสัมภาษณ์เด็กที่เห็นเมื่อกี้เด็กบอกว่าเอาประทัดเนี่ยมาแกะรวมกันแล้วก็มาเล่นเขาเพิ่งเป็นคนจับแล้วก็ให้รุ่นพี่จุดเสร็จแล้วมันระเบิดใส่มืออันนี้เป็นความพิการถาวรตามที่คุณหมอแจ้งไว้คือมือขวานะครับมือขวาเป็นมือที่เด็กขนาดนะครับอันนี้พิการซึ่งน่าเสียดายมากเด็กอายุ11ขวบมาตรการป้องกันเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าการรักษาก็มาแจ้งให้ทราบว่าถึงเวลาแล้วต้องช่วยกันนะครับแต่ว่าส่วนกระดูกที่เหลืออยู่เนี่ยในนิ้วอื่นๆเนี่ยยังสามารถที่จะทำให้กระดูกติดได้แล้วก็ใช้งานได้ใกล้เคียงปกติ